สวัสดีจ้าวันนี้พาเด็กๆไปเดอะฟันพาร์คนะก็คือเรียกว่าไฮคาร่าโยโกโชจังหวัดยามาคุจิจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าไฮคาร่าโยโกโชเป็นเครื่องเล่นขนาดเล็กหรือใหญ่ตามมาเลยสรุปว่าเครื่องเล่นของเขาเป็นเครื่องเล่นขนาดกลางก็คืออยู่ในช่วงระดับอนุบาลจนถึงประถมต้นถึงจะเหมาะนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบหวาดเสียวมากแล้วก็ไม่ได้แบบว่าโหดเกินไปจ้านั่งชิงช้าสวรรค์ที่ซื้อไว้ก็คือได้นั่งเลยจ้าเป็นซื้อจากตั๋วตั้งแต่ประตูเข้ามาแล้วชิงช้าสวรรค์นี้ก็ได้ดูแล้วก็ได้ชมวิวทะเลด้วยจ้าแล้วก็หลังจากนั่งชิงช้าสวรรค์เสร็จเด็กๆก็ขอเล่นเครื่องเล่นทุกอย่างเลยจ้าก็คือซื้อฟรีพาสเหมาเล่นบุฟเฟ่ไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าสวิงนะเก็บตกรูปภาพบ๊ายบาย